อย่าชะล่าใจสุขภาพระบบขับถ่ายเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญเพื่อสุขภาพของเราเองไม่ควรละเลยสิ่งเหล่านี้เพราะอุจจาระตกค้างเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นสูตรที่1เม็ดแมงลัก2ช้อนชาผสมน้ำ1แก้วทิ้งไว้30นาทีดื่มก่อนนอนเม็ดแมงลักจะลากอุจจาระตกค้างออกมาทานเป็นปกติได้ทุกวันหรือ 3-4 วันต่อสัปดาห์แล้วแต่จะชอบสูตรที่2ทานผักบุ้ง2กำมือผัดหรือต้มทำอาหารตามใจชอบผักบุ้งจะลากอุจจาระตกค้างออกสูตรที่3ดื่มนมสด2กล่องรวมจะได้ประมาณ500มิลลิลิตรและกล้วยน้ำว้า2ลูกทานก่อน6โมงเช้าช่วงแรกควรทานติดกัน3วันหากถ่ายก่อน7โมงเช้าเป็นปกติได้แล้วก็ลดมาเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งหรือตามที่เห็นสมควรเดี๋ยวนี้การดีท็อกซ์ลำไส้ไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะเราก็สามารถดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยตัวเองได้ที่บ้านเลยด้วยสูตรเครื่องดื่มดีท็อกซ์ล้างลำไส้ที่เราก็ทำเองได้ง่ายๆแถมประหยัดตังกว่าไปทำที่โรงพยาบาลเป็นไหนๆลองทำติดต่อกัน3วันผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณถ่ายคล่องพุงยุบเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมั่นใจเพราะพุงยุบใส่ชุดอะไรก็สวยและที่สำคัญผิวพรรณจะสดใสขึ้นด้วยสูตรที่1โยเกิร์ตบวกนมสดบวกน้ำผึ้งบวกมะนาวผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ถ้วยนมสดรสจืด 100% 1กล่องน้ำผึ้ง1ช้อนชาและน้ำมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากับแล้วดื่มทันทีห้ามวางแช่ทิ้งไว้ถ้าดื่มก่อน7โมงเช้าจะดีมากสูตรนี้ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานเมื่อเราถ่ายคล่องพุงก็ยุบตามไปด้วยใส่ชุดไหนก็มั่นใจแล้ววันนี้สูตรที่2นมสดบวกกล้วยน้ำว่าสูตรนี้ใช้นมสด2กล่องรวมปริมาณประมาณ500มิลลิลิตรกินพร้อมกับกล้วยน้ำว่า2ผลหรือจะเอาไปปั่นรวมกันแล้วดื่มก็ได้ดื่มตอนท้องว่างหลังตื่นดื่มก่อน6โมงเช้าได้ยิ่งดีเพราะเราจะได้ถ่ายก่อน7โมงเช้าสูตรนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ถ่ายออกมาแนะนำให้ทำติดต่อกัน3วันจะช่วยให้เราขับถ่ายเป็นเวลาด้วยสูตรที่3น้ำเปล่าบวกเม็ดแมงลักสูตรนี้ง่ายๆเลยแค่เตรียมน้ำร้อน1แก้วใส่เม็ดแมงลัก2ช้อนชารอ30นาทีให้เม็ดแมงลักพองตัวเต็มทีก่อนแล้วค่อยดื่มสูตรนี้แนะนำให้ดื่มก่อนนอนเม็ดแมงลักจะมีใยอาหารสูงและมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆจึงช่วยในการลากอุจจาระที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวตื่นเช้ามาถ่ายคล่องสบายพุงเบาตัวไปอีกสูตรที่4น้ำเปล่า1ลิตรบวกมะนาว2ลูกบวกเกลือ2ช้อนชาใครจะทำสูตรนี้แนะนำว่าให้ทำวันหยุดเพราะทำสูตรนี้แล้วคุณจะถ่ายแบบไม่เป็นเวลาเลยทีเดียวเตรียมน้ำเปล่า1ลิตรบีบน้ำมะนาว2ลูกแล้วตามด้วยเกลือ2ช้อนชาและเขย่าให้เข้ากันพยายามดื่มให้หมดภายใน 10-20 นาทีพอดื่มหมดขวดแล้วสักพักคุณจะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำทันทีสูตรนี้จะช่วยให้คุณถ่ายแบบหมดลำไส้จริงๆเหมือนช่วยผลักของเก่าที่มีอยู่ออกมาจนหมดสบายพุงแน่นอนแต่สูตรนี้แนะนำให้ทำอาทิตย์ละครั้งพอนะคะทำทุกวันไม่ไหวจริงๆ